สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพึ่งปรุง Delivery นะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะเป็นขนมทางภาคใต้ค่ะนั่นก็คือขนมมันสำปะหลังหน้ากะทินะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันได้เลยค่ะขนมตัวนี้นะคะจะนิยมกันมากทางภาคใต้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันได้เลยค่ะอันนี้นะคะเพิ่งจะเลือกมันสำปะหลังนะคะใช้พัน5นาทีนะคะเนื้อจะสีสวยแล้วก็เหนียวหนุ่มหนับดีค่ะเราปอกทำความสะอาดนะคะเอาแต่เนื้อมันมาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะขูดตัวเนื้อนะคะตัวเนื้อนะคะออกมาค่ะขูดเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะเราจะเอาเนื้อตัวนี้ละค่ะนี่คือเนื้อที่ขูดได้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของตัวเนื้อกันค่ะเราใช้ตัวเนื้อมันสับปะหลังนะคะชั่งมา650กรัมจากนั้นเติมน้ำเปล่านี่ละค่ะ300กรัมแล้วก็เกลือ1ส่วน4ช้อนชาน้ำตาลทรายอีก200กรัมนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะสูตรนี้ไม่ได้หวานมากนะคะอันนี้คือตัวขนมที่ส่วนผสมเข้ากันดีหมดทุกอย่างพร้อมที่จะนำไปนึ่งได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมนำไปนึ่งค่ะถาดที่เราใช้นึ่งวันนี้นะคะขนาด 7x7 ครึ่งนิ้วนะคะสูตรนี้นะคะจะได้1ถาดพอดีเลยค่ะสูตรนี้ไม่ใส่แป้งนะคะเราจะใช้ตัวมันล้วนๆเลยค่ะเราจะเว้นไว้เติมหน้าหน่อยนะคะเดี๋ยวเรานำไปนึ่งกันค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะจากนั้นนำขนมลงไปนึ่งค่ะเวลาในการนึ่งนะคะประมาณ30นาทีนะคะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะก่อนที่จะนำมานึ่งค่ะเมื่อขนมสุกแล้วนะคะเรามาดูวิธีการเช็คกันค่ะว่าสุกยังไงใช้ไม้นี่ละค่ะจิ้มลงไปถ้าตัวขนมไม่ติดมาแสดงว่าสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำหน้ากะทิกันค่ะเราใช้น้ำตาล30กรัมเกลือ1ช้อนชานะคะแป้งข้าวเจ้า35กรัมแป้งข้าวโพด25กรัมนะคะแล้วก็ใช้หัวกะทิอีก500 ml ค่ะเราไม่ใส่น้ำนะคะสูตรนี้ใช้แต่หัวกะทิล้วนๆค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้แป้งละลายนะคะย้ำว่าแป้งต้องละลายหมดก่อนนะคะถึงจะนำไปตั้งไฟค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นเม็ดนะคะเนื้อจะไม่เนียนจากนั้นเรานำไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะกวนนะคะให้ตัวกะทิค่อยๆข้นนะคะแต่ไม่ต้องข้นมากเหมือนตะโก้นะคะข้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเวลาเราเอาไปหยอดตัวขนมเดี๋ยวมันก็จะเซตตัวแข็งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะไม่ต้องให้ข้นมากนะคะจากนั้นนะคะเรายกออกมาจากเตานะคะนำมาหยอดลงบนตัวขนมค่ะรีบเทนะคะเดี๋ยวมันจะเซตตัวค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่ใส่น้ำลงไปในตัวหน้ากะทินะคะน่าจะเนื้อกะทิจะเนียนสีจะสวยข้นน่าทานมากค่ะเราก็เอียงถาดนะคะให้ตัวหน้ากะทิไหลไปยังมุมทั้ง4มุมแล้วก็เคาะให้หน้าเท่าๆกันค่ะเห็นไหมคะหน้าเนียนมากค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งพักว่าให้ตัวขนมเย็นตัวก่อนที่จะตัดนะคะเดี๋ยวเรามาตัดขนมกันค่ะตัวหน้ากะทินะคะเวลาเย็นตัวแล้วนะคะมันไม่ได้แข็งเหมือนตะโก้นะคะขนมเนี้ยมันยังคงมีความฉ่ำของตัวกะทิอยู่นะคะถ้าแข็งนะคะมันจะไม่อร่อยนะคะต้องมีความฉ่ำเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าตัวขนมด้วยทองหยอดนะคะเพิ่มความน่าทานแล้วก็เพิ่มมูลค่ากับตัวขนมค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเอามาใส่ก็ได้นะคะแต่แบบเดิมๆนะคะเขาก็ไม่ได้เอาทองหยอดมาใส่ค่ะแต่อันนี้ชอบทองหยอดก็เลยมาใส่ค่ะสีสันดูน่าทานค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะว่าตัวหน้ากะทินะคะยังมีความฉ่ำของกะทิไม่ได้แข็งเหมือนตะโก้นะคะ
คะน่าทานมากค่ะส่วนหน้าที่มันแตกนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าตัวหน้ามันไม่ได้แข็งเหมือนตะโก้มันก็เลยแตกได้บ้างค่ะนี่ไข่ไหมมันยังฉ่ำอยู่นะคะหน้ากะทิถึงจะอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสูตรนี้นะคะไม่ได้หวานมากนะคะหวานกำลังดีถ้าหวานมากนะคะมันจะเลี่ยนค่ะเพราะว่าทั้งกะทิแล้วก็หวานอีกก็จะเลี่ยนนะคะตัวเนื้อของมันนะคะเราไม่ได้ใส่แป้งลงไปนะคะจะเหนียวหนุบหนับโดยตัวมันของมันเลยค่ะเห็นไหมคะสีสวยมากค่ะ1,500 นาทีนะคะมันที่เราใช้เนี่ยค่ะมันสำปะหลังเนี่ยค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะทำไม่ยากค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามคลิปนี้สวัสดีค่ะ